ีครับสวัสดีครับนั่นแหละเอาไปเลยไม่ต้องตัดหรอกยินดีต้อนรับรายการดูโลคอนะครับครับก็ตอนนี้ที่แซยิดแซยิดแปลว่าอะไรคุณแซยิดแปลว่า60แซยิดก็เป็นงานฉลองครบรอบแซไม่ใช่แล้วเอาไว้ว่าเราครบรอบ60ตอนแล้ว60ตอนแล้วนะครับตอนแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับพวกแบบผมครับกล้าครับผมอาร์ตครับกับเรื่องราวไอทีที่มีคนเอามากที่สุดในรอบสัปดาห์นะครับก็หลังๆก็มีเรื่องไอทีบ้างไอทีบ้างนะมีมาขำๆมีช่วยกันครับอะไรอันนี้ก็มีขำบ้างไม่ขำบ้างแล้วแต่ตามสไตล์พี่อาร์ตเปลี่ยนลุคอีกแล้วผมนี่ตอนที่แล้วใส่แว่นดำแต่ละตอนนี้ไม่ซ้ำเลยซึ่งใส่ปกติใส่คอนแทคแล้วก็รู้สึกว่ามันเจ็บตาไปเจอมนุษย์อวกาศแล้วคอนแทคไม่ใช่คนละเรื่องก็เลยไปตอนนี้เราอยู่ที่ใส่แว่นแทนนี่อยู่ที่จริงๆทุกเบาๆเนี่ยเราอยู่ที่หอพระหอพระจริงๆไม่ใช่หอพระหอพระอยู่ข้างหลังตรงนี้เป็นศาลาข้างหลังหอพระนะครับชุมนุมพุทธศาสตร์สักอย่างคณะสุภาษิตบทที่ว่าอยู่ที่ธรรมศาสตร์รังสิตธรรมศาสตร์รังสิตครับช่วงดึกแล้วแล้วก็ยังไม่ยอมนอนนอนมาถ่ายมันเริ่มมีอะไรแปลกๆเยอะขึ้นในรายการเราเริ่มแต่ก่อนเนี่ยเริ่มเป็นสัมภเวสีเวียนมานู่นมาหาที่หาเวลาลงให้ได้แต่ก่อนรายการเราอ่ะจะถ่ายในสตูดิโอตลอดเลยครับตั้งแต่ผมมาก็ไม่ได้ถ่ายในสตูดิโออีกเลยผมไม่ค่อยมีเวลาไปสตูดิโอบ้านทูตจะหลู่จากบ้านคุณก้าบ้านคุณก้าอะไรเงี้ยครับไกลๆนะครับก็เลยมาไกลกว่ามาอยู่รังสิตวันนี้คุณก้ามาหาผมผมนอนที่หอในธรรมศาสตร์รังสิตนะคุณก้ามาหาผมก็มาถ่ายรายการกันหาที่ถ่ายเงียบๆก็ที่เนี้ยเงียบสุดละแถวนี้เงียบจริงเงียบจริงๆเราไม่กล้าเสียงดังพูดดังมากมันไม่ได้เลยโอเคนะครับก็ยุงเยอะพูดมากหรือยุงมาโอเคเข้ารายการดีกว่าประกาศกับประกาศก่อนตามสคริปต์เขียนว่าประกาศเว็บล่มแล้วเข้าไปดูได้ไงเขาบอกว่าเว็บจะล่มครับ27วันที่27ช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะครับวันเป็นวันอาทิตย์นะครับเว็บจะล่มเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่หมดไฟดับที่ไปฝากไว้ครับเขาจะไม่ใช่ไฟดับเขาจะปรับปรุงตามอะไรนะปรับปรุงระบบไฟฟ้าจริงๆเนี่ยมันควรจะมีไอ้แบบสำรองไฟดิอันนี้อาจจะเป็นปรับปรุงใหญ่อะไรอย่างงี้มั้งสำรองไม่พออะไรเงี้ยเขาปิดตั้งแต่13ถึง17กี่ชั่วโมงคุณ4ชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์จริงๆอ่ะเขาปิดทั้งวันด้วยนะแต่ว่าชั้นเนี้ยชั้นที่ไอโฮสต์เราไปตั้งอยู่อ่ะมันเป็นรอบบ่ายรอบเช้าก็มีพวกก็จะออฟไลน์ไป4ชั่วโมงใช่ครับประมาณเป็นอย่างน้อยนะครับเราไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องมีกลับมาแล้วเวลาจะสตาร์ทหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคผมมันไม่เคยดับเลยก็บอกกล่าวไว้ก่อนวันอาทิตย์ที่27ถ้าเข้าเว็บไปแล้วไม่ได้ก็ไม่ต้องตกใจก็อีเมลมาบอกแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโอเคยินเขาไม่ได้เลยนะโอเคนะครับอ่ะต่อไปข่าวก็คิดมากข่าวนี้มีคนพูดคุยกันทั้งอาทิตย์มีหลายออฟฟิศเลยเขาไม่ต้องทำงานกันคุยกันในเรื่องนี้เออ MacBook Air ครับ MacBook Air นะครับลงเลงก็เป็นรองเท้าอันใหม่ในที่พนักไม่ใช่อีกแล้วมุกนี่เล่นซ้ำกับตอนที่แล้วเออเหรอโอเคก็สเปคออกมาแล้วใช่แล้วนะครับก็เป็นดังที่เขาคาดกันไว้ว่าบางเฉียบบางเฉียบนะจริงๆผมมันขี้โกงทำไมอ่ะมันบางด้านหน้าแล้วข้างหลังมันเออมันเอียงๆอ่ะมันเป็นรูปลิ่มไงเป็นรูปลิ่มคล้ายๆแบบหยดน้ำลีเลียไปบางข้างหลังก็คือไอ้ตรงที่บางก็เหมือนพวกโซนี่ก็โซนี่บางรุ่นก็จะมีใช่ไหมข้างหน้าบางๆเนี่ยอันนี้ทำดูเหมือนบางนะอันนี้พี่ไม่ใส่ฐานเองหรือเปล่าทำไม่ทำตรงนี้เหมือนบางเป็นสีอย่างนี้ไงเออใช่แต่ว่าข้างล่างอ่ะสีดำใช่มันดูมันดูหลอกตาไงเออของไอ้พี่ดำเอ็มก็ทำให้มันบางๆแต่ว่าผมเห็นคุณพนาแม่งเท่มากคุณพนาคือแม่งใส่ซองใส่ซอง A4 เลยอ่ะซองจดหมายซองเอกสารใหญ่ๆซองเอกสารเออ A4 ใส่มานะแล้วคุณพนาแบบแล้วถ้าหยิบนะปกติเราหยิบโน้ตบุ๊กให้หยิบอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เขาหยิบแบบหยิบแล้วนิ้วนี้ต้องสั่นเปล่ามันไม่ใช่เบานะ3ปอนด์นี่1เอ้ย1โลกว่า 1.36 ใช่ป่ะ 1.36 กิโล 2.2 ปอนด์เป็น1โลก็หนักนะ1หนักใช้ได้เหมือนกันจะปัดหมายถึงว่าหมายถึงว่าเบาโน้ตบุ๊กทั่วไปแต่ว่าก็ยังหนักใช่ก็ไปดูครับว่าหมายถึงว่าไม่คงไม่หนักในที่นี้ผมหมายถึงว่าคงไม่สามารถแบบหยิบอย่างนี้ได้หยิบเหมือนเขาเล่นโกไงพี่นะเล่นโกให้แต่ก็เบาแล้วถ้าใครหยิบโกอย่างเงี้ยแบบโหเล่นไม่เป็นวะเล่นไม่เป็นเหมือนที่คารุไง
กี่ดั้งอะไรกี่ดั้งอะไรอย่างเงี้ยมันนั้นดู VTD อย่างนี้ฝรั่งฝรั่งโคตรเก่งเลยดิฝรั่งดั้งสูงไม่ใช่หรอพวกแบบแถวอีสานก็คนจีนญี่ปุ่นก็สวยเลยก็จะเล่นโกงเล่นโกงให้กันไม่ได้ไม่ใช่หรอมันนั้นดูการ์ตูนหนังสือคิวอะไรโรงเรียนหนังสือคิวอะไรเนี่ยแล้วมันมีตัวหนึ่งคนเขียนคนเดียวอะไรคินไดจิผมมีคนหนึ่งที่บอกว่าอะไรนะที่เป็นบูบูเก่งๆอ่ะต่อสู้เก่งๆว่าอะไรประกาศชื่อค่าอะไรทั้งรู้อะไรนะยูโดเคนโดคาราเต้ยูโดกังฟูอะไรต่างๆทั้งหมดรวมกัน10ดั้งผมดูเก่งว่ะก็อย่างละ2ดั้งอย่างนี้อย่างละดั้งครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเข้าเรื่องต่อนะก็สเปคออกมาแล้วก็เป็นคอทู 1.8 คอทูบับช้ากว่านะอันนี้มันจะมีออกมา2รุ่น 1.6 รุ่นสแตนดาร์ดกับรุ่นอัพขึ้นไปเป็น 1.8 อ๋อเหรอแล้วซึ่งไอ้ MacBook ปกติอะ MacBook สีดำกับสีขาวอะมันคอทู2กิกนะ 2.2 ด้วยซ้ำแต่นี่คือเขาคงเน้นว่าเน้นให้มันประหยัดพลังงานคือไม่แรงดิผมว่าคนที่ใช้ลักษณะนี้ต้องการเบาๆเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเยอะเนี่ยเขาคงไม่ได้เน้นแรงไงตัดต่อวิดีโอไฮเดฟคงไม่มีใครเอามาทำในลักษณะหรอกก็เป็นมากคงไม่ยกไปพรีเซนต์งานทำอะไรอย่างนี้มากกว่าไปใช้นอกสถานที่แต่ที่เจ๋งคือมันเจ๋งตรงฮาร์ดดิสก์เพราะมันเป็นโซลิดสเตทเป็นออฟชั่นอลออฟชั่นด้วยเหรอหมายถึงต้องเพิ่มตังค์ต้องเพิ่มตังค์คือปกติมันจะเป็นผมจำสเปคไม่ได้ผมขอก็ดูสเปคมันมี4,200คือถ้าเป็นสเปคปกติสเปคปกติเนี่ยมันจะเป็นฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์160กิกคือเป็น80กิก80กิกเป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดาให้80กิก2ตัวอ๋อเหรอ2ตัวด้วยใช่เนี่ย Parallel ATA เออเป็น2ตัวเนี่ยเดี๋ยวๆไม่ใช่ดิฮาร์ดดิสก์80กิก 1,200 รอบธรรมดาเลยคืออ๋อโอเคสแตนดาร์ดถ้าเป็นสแตนดาร์ดนี่คือ80กิก80กิก 1,200 แต่ถ้าเกิดว่าอยากอัปเกรดเป็นออปชั่นอลก็คือเพิ่มตังค์ก็คือเป็นโซลิดสเตทมันเท่มากนะเพิ่มตังค์แต่ได้เหลือ64กิกแต่ว่ามันเป็นโซลิดสเตทเนี่ยก็คือโซลิดสเตทคือว่าไม่มีมูนพาไม่มีส่วนเคลื่อนไหวก็เหมือนแฟลชไดร์อะเหมือนแฟลชไดร์เลยแฟลชไดร์มัน SD card มานั้นก็คือเพิ่มตังค์เพื่อลดขนาดฮาร์ดดิสก์แต่มันจะเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานขึ้นมันเร็วขึ้นประหยัดพลังงานแล้วก็ที่สำคัญคือคุณกระแทกอะไรเงี้ยไม่ต้องห่วงไม่พังจอพังก่อนแต่ผมว่าโน้ตบุ๊กตกก็ไม่เหลือผมจริงๆผมดูสเปคทั้งหมดเนี่ยที่ผมคิดว่าตามตัวผมนะแล้วน่าสนใจสุดก็คือตรงที่เป็นโซลิดสเตทนี่แหละใช่ต้องเป็นออปชั่นอลถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ผมก็เฉยๆจอ 13.3 นิ้ว 1280x800 ก็จอปกติก็จอปกติไม่ได้พิสดารอะไรก็เหมือนโน้ตบุ๊กทั่วๆไปแล้วก็บางเทียบ4-19ผมว่าเขาเน้นที่ขนาดบางเบาบางเบามากกว่าบางเบาแบบมีปีกขอบกระชับอ๋อมันเลยต้องเร็วๆยอมรับซึมเปื้อนใช่แล้วแล้วก็แบตอยู่ได้5 ชั่วโมงอันนี้คือตามที่เขาเคลมไว้ในเว็บใช้จริงเท่าไหร่5 ชั่วโมงก็ถือว่านานมากสำหรับโน้ตบุ๊กแบบบางๆซึ่งแบตบางซึ่งปกติถ้าโน้ตบุ๊กถ้าจะต้องให้5ชั่วโมงมันต้องเป็นแบบแบตหนาพิเศษอย่างของพี่ใช่ไหมอย่างของผมนี่ตอนซื้อมาใหม่ๆนี่9 ชั่วโมงมันแบบมันแพ็คแต่ถ้าเป็นธรรมดาก็ 4.5 ก็หนักก็นานนะแต่ว่าก็คือจริงๆมันแล้วแต่เราใช้งานยังไงด้วยแหละใช่อย่างถ้าเกิดว่าอย่างของ Sony มันจะมีไดรเวอร์ประมาณว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ CD มันก็จะตัดไฟ CDไม่ได้ใช้บลูทูธมันตัดไฟบลูทูธอะไรมาเนี่ยมันก็จะประหยัดพลังงานต่างก็คือแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะใช่ก็คือคร่าวๆก็คือว่าสเปคเนี่ยคือสเปคเนี่ยไม่ได้แรงมากแต่ว่าอยู่ในระดับที่ดีเลยดีกว่ามาตรฐานดีกว่ามาตรฐานแล้วก็ความน่าสนใจก็คือว่าที่ไอ้ drive solid state แล้วก็แรมนี่ให้มา2 กิกแต่ว่าเพิ่มไม่ได้นะทุกอย่างแบบแกะไม่ได้เลยทุกอย่างแกะไม่ได้เลยอันนี้ก็คือแม้กระทั่งฮาร์ดดิสก์ก็แกะไม่ได้แบตก็แกะไม่ได้ก็แกะไม่ได้คือเหมือน iPod ไดรฟ์ก็ไม่มีคือ iPod แล้วก็ DVD ก็ใส่ได้ซึ่งจุดนี้บางคนก็บอกว่าดีบางคนก็ไม่ชอบบางคนก็ชอบก็คืออย่างคนที่ซื้อแล้วเอาไปเล่นอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยชอบแต่ผมว่าก็มันคงไม่เหมาะลักษณะงานที่จะไปแต่ถ้าคนที่แบบหอไปพรีเซนต์ผมว่ามันก็น่าสนใจก็คือว่าพอทุกอย่างมันแกะไม่ได้แบบนี้มันก็น่าจะพอแรงยังไม่มีเลยมีความคงทนมากขึ้นใช่มันก็พังยากขึ้นก็เหมือนพวกมือถือมันถอดอะไรไม่ค่อยได้ใช่มันก็พังยากลงแต่พวกนี้นิดหน่อยนะก็แต่ว่าจุดหลักๆที่คนไม่ชอบคือไม่มีดิสไดร์ใช่แล้วก็ไม่มี DVD อ่ะประมาณนี้อย่างเงี้ยเราก็ยังต้องใช้นะแล้วก็มีพอร์ตน้อยก็คือว่ามีพอร์ตหลักๆแค่3 ช่อง
ออดิโอเอาไว้ฟังเสียงไอ้หูฟังใช่ไหมมี USB 1ช่อง1พอร์ตแล้วก็มีไอ้ตัวไมโคร DVI DVI เอาไว้ต่อจอจอนอกพอร์ตหนึ่งแล้วนอกนั้นไม่มีอะไรละพอร์ตแลนไม่มีซึ่งไอ้ต่อจอเนี่ยก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์ซึ่งขายเป็นออปชันอีกประมาณนั้นแล้ว Apple นะไม่เคยทำอะไรแบบไอ้นี่เลยอ่ะคือไอ้ต่อไอ้ DVI อ่ะไม่เคยใช้กันได้เลยทำไมอ่ะ MacBook ใช้รุ่นหนึ่ง iMac ใช้รุ่นหนึ่ง MacBook Pro ใช้รุ่นหนึ่งมั้งนี่ MacBook Air ใช้รุ่นหนึ่งอีกแหละหรอผมไม่รู้ผมไม่ได้เช็คดูหน้าตาดูเหมือนไม่เหมือนกันเลยอ่ะโอเคแต่ว่าผมว่าก็เขาออกแบบมาสำหรับเฉพาะงานแหละคือให้มันใช้งานได้แล้วก็ดูอะไรอย่างเงี้ยคือเล็กไว้ก่อนขายของแล้วก็ไม่มีพอร์ตแลนที่แย่มากอันนี้ออกแล้วไม่ชอบแต่ก็คือเขาก็คงคิดว่าคนเขากะว่าในบ้านเมืองที่มันจะเลยไม่ใช่ไม่ใช่สายแรงคือคิดออกไหมว่าถ้าคุณจะต้องยกไปไหนมาไหนเนี่ยคุณก็คงพึ่งพาสายแรงไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยคุณก็ต้องใช้ Wi-Fi ผมใช้ในแล็บนะถ้าอย่างนั้นจะใช้เล็กๆเบาๆไปทำไมก็จริงนะใช่ป่ะก็คือเขาก็คงออกแบบมาสำหรับงานลักษณะนี้แล้วแต่ Wi-Fi เราช้าเอานะก็ไม่ต้องใช้ไปใช้อย่างอื่นแต่ชอบอ่ะแพงด้วยคุณก็ไปใช้ MacBook Pro ไปไม่รู้ราคา1,600กว่าเหรียญอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ออปชั่นคือแพงกว่า MacBook ธรรมดาแล้วแต่ออปชั่นที่จะเพิ่มด้วยแพงกว่า MacBook ธรรมดาแต่ถูกกว่า MacBook Pro ซึ่งผมมาดูราคาอันนี้แล้วเนี่ยแล้วก็สเปคอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ไปดูไอ้รุ่นที่มันโน้ตบุ๊กยี่ห้ออื่นใกล้เคียงกันที่น่าสนใจมีอะไรบ้าง Sony Vaio Sony Vaio รุ่นTZ ไอ้ตัวนี้ก็ 40,000 กว่าไม่แล้วแต่เอ้ยราคาจะอยู่ประมาณราคาที่มาตรฐานจะอยู่ที่ 70,000เจ็ดหมื่นแล้วก็แล้วแต่คุณจะอัพอะไรขึ้นไปแต่คืออันนี้ผมเอาสเปคตัวท็อปมาแต่ไม่เอาราคานะคือจะเอามาเทียบคอทูน 1.33 ด้วยนี่คือไอสเปคที่ผมเอามาเนี่ยคือผมจะเอามาเทียบกับสเปคท็อปสุดของ MacBook Air อย่างถ้าบอกว่าสเปคท็อปสุดของ iYO TZ เนี่ยที่ผมดูมานะก็คือว่ามันจะเป็นคอทูดูโอ 1.33 แต่จอเล็กกว่า17แต่ว่าไอคอทูดูโอ 1.33 เนี่ยไอ L2 Cache เนี่ยมันจะเล็กกว่าไอตัว2เมกไอนี่ L2 4เมกถ้าเกิดว่า MacBook Air เนี่ยเอา L2 Cache จะ4เมกแต่ว่าถ้ารุ่นอื่นจะเป็น2เมก L2 นี่คือ L คือ cache level 2เป็น cache level 2เป็น cache ที่อยู่ข้างใน CPU ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยจริงๆซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งใหญ่เนี่ยก็ยิ่งทำให้ชิปมันทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นโอเคแต่ว่าจอจะเล็กกว่าตัวแพงของ CPU จอมันจะเป็น 11.1 แต่ความละเอียดก็ไม่ต่างกันมากเพราะว่าแต่ความละเอียดมันเป็น wide screen นี่ใช่มันเป็น wide screen จริงๆเนี่ยความ 6x7.8 จริงความละเอียดนี่ก็คือถือว่าพอๆกันกับไอ้ตัว MacBook Air เลยแล้วก็สามารถใส่ไอ้ solid state 64 ได้เหมือนกันคือเหมือนกันเลยแล้วก็เบากว่าเพราะว่าจอเล็กกว่าใช่ครับก็คือจอเล็กกว่าแล้วตัวเล็กกว่าก็คือหนัก 1.2 กิโลก็คือเบากว่า MacBook Air ประมาณขีดหนึ่งขีดครึ่งขีดครึ่ง 1.6 นะครับแล้วก็แบตอยู่ได้แล้วจะใช้ในสเปคเขาเขียนมาว่า 4-8.5 ชั่วโมงซึ่งก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่การใช้ก็ถ้าถั่วก็ประมาณ5กว่าก็คือเป็นรุ่นที่สูสีกันใช่รุ่นที่สูสีกันแล้วก็ขนาดเล็กกว่าถ้าคนบอกว่าสมมติผู้หญิงอะไรเงี้ยอยากได้ตัวเล็กๆแต่สีสวยไงมีหลายสีให้เลือกสีสวยด้วยแล้วก็อีกตัวนึงที่น่าสนใจแต่ว่าผมตัดมันทิ้งไปเพราะว่ามันไม่มี solid state drive ก็คือไอตัว Panasonic Toughbook W7 แต่ว่าไอตัวนี้มันเราไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็น solid state drive ได้ก็เลยผมก็ตัดทิ้งไปคือเทียบกันไม่ได้ถึงแม้ว่า CPU จะเป็น ultra low voltage ก็ตามคือผมดูตัวนี้ไว้นานมากน่าสนใจมันเพิ่งผมตอนแรกผมดู W5 ไว้อันนี้เบาเดิมอีก 1.36 โลแต่ว่าก็คือตัดทิ้งไปคือไม่สนใจตัวต่อจาก WiO TZ ที่ผมสนใจมาก็คือเป็น Fujitsu LifeBookP1620 ซึ่งหลายๆที่ทั้ง Y ทั้ง Engadget เนี่ยก็รีวิวตรงนี้ค่อนข้างดีบอกว่ามันบอกว่าบางกว่า MacBook มันเป็นทุกอย่างที่ Air ไม่ได้เป็นก็คือดูน้ำหนักก่อนเลยเบากว่าอันนี้คือนับเป็นกรัมเลย998กรัมคือเบากว่า MacBook Air อยู่ 3.6 ขีดใช่แล้วก็แต่ว่าก็คือจอเล็กกว่าจอเป็นจอมีจอเป็น 8.9 นิ้วแต่เป็นทัชสกรีนจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยแล้วมันเป็นแท็บมันเป็น convertible อ่ะเป็นแท็บเล็ตก็คือคุณจะเปิดแบบนี้ก็ได้หรือจะหมุนจอพลิกมาทำเป็นแท็บเล็ตก็ได้นี่คือเนี่ยที่น่าสนใจในตัวนี้แรม2กิกเหมือนกันแล้วก็แรม2กิกเหมือนกันแต่ว่าไอ้ตัว solid state เนี่ยมันแค่ครึ่งเดียว32กิกแต่ว่าดูสเปคทั่วไปแล้วเนี่ยก็คือตอบรับค่อนข้างดีรีวิวดีมากแบตอยู่น้อยก่อนนิดนึงแบตเนี่ยในเว็บของ Fujitsu เนี่ยที่ผมไปดูเนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้ว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่อันนี้คือ user review อันนี้คือ user คือแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูไอตัวความจุเนี่ย
แบตของฟูจิสึไลฟ์บุ๊กตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่เขาเขียนว่า capacity มันยังอยู่ที่56วัตต์ hours56วัตต์ hours แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นของ MacBook จะเหลือ37วัตต์ hours เป็น37บุ๊ก hours 37วัตต์ hours ซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันความจุเยอะกว่าแต่ว่าไอตามที่รีวิวมาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ได้ 3.5 ชั่วโมงอันนี้คือ Engadget เป็นคนเทสบอกว่าอยู่ได้ 3.5 ชั่วโมงที่ real life เขาเขียนว่า real life stress คือแบบใช้งานจริงๆหนักๆจริงๆแบบใช้ปกติอยู่ได้ 3.5 ที่ไม่ใช่ขี้โมที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่สเปคขี้โมตามแคตตาล็อกอันนี้คืออยู่ได้ 3.5 ชั่วโมงจริงๆเพราะว่าถ้าใครใช้โน้ตบุ๊กก็จะรู้ว่าไอ้พวกสเปคข้างกล่องเนี่ยไม่เคยใช้จริงซึ่ง MacBook Air นี่เรายังไม่เห็นรีวิวที่บอกว่าตกลงอยู่ได้นานก็มันยังไม่มาเนี่ยชั่วโมงมันยังมีแค่ตัวเทปอย่างเดียวเลยซึ่งก็เพราะก็มันก็คือทั้งวายและเอ็นแกจิตก็บอกว่าตัวนี้น่าสนใจสำหรับคนที่อยากมองหาทางเลือกและอีกตัวหนึ่งที่อาจจะบ้านเราไงพอเทียบกันได้แล้วมีให้ใช้แล้วก็คือ EVC เลยคือเอาตัวนี้มาดูเพราะว่ามันมี solid state ได้แค่นั้นแหละแต่มันคือสูงสุดแค่8กิกซึ่งไอตัว8กิกบ้านเราก็ยังไม่เข้าแต่นี่มันของถูกเองก็คือสำหรับคนที่ซื้อได้ตั้งครึ่งหรอสำหรับคนที่สนใจเครื่องเล็กๆแล้วก็มี solid state drive เนี่ย EPC ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจได้แต่ว่า CPU มันเป็น Celeron นะใช่เราไปทำอะไรให้มัน high performance มากก็ไม่ค่อยได้แล้วก็อีกอย่างนึงควรระวังคือว่า resolution ของจอเนี่ยมันแค่800คูณ480ซึ่งหลายๆคนบ่นมากว่ามันแบบใช้งานอะไรไม่ค่อยได้เว็บเดี๋ยวนี้อย่างก็ทะลุมาตรฐาน800คูณลงมาแล้วเป็นพันกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะลำบากมากแล้วอีกอย่างคือว่าตัวมาตรฐานเนี่ยที่เขาใส่แรมมาเนี่ยเขาจะใส่มาให้512ก็ไปเพิ่มไปแล้วก็บางรุ่นจะเพิ่มแรมไม่ได้ต้องดูดีๆบางรุ่นเพิ่มได้บางรุ่นเพิ่มไม่ได้แล้วสำหรับรุ่นที่เพิ่มได้ผมไปดูมาแล้วผมพลิกดูก็คือว่าถ้าคุณต้องการจะเพิ่มแรมเนี่ยสติ๊กเกอร์เนี่ยวอยวอยหลุดด้วยมันวอยหลุดเพราะว่าสติ๊กเกอร์วอยมันแปะทับอยู่บนน็อตซึ่งจะเพิ่มแรมต้องขันเอาตัวนั้นออกซึ่งก็แบบก็ต้องคิดดีๆด้วยลองดูดีๆกันสำหรับคนพวกนะครับตัวเล็กก็นี่ก็คือให้เป็นข้อมูลไว้ที่ผมลองไปหามาดูว่าถ้าใครสนใจโน้ตบุ๊กที่อยู่ในเรนจ์ประมาณนี้ MacBook Air เนี่ยก็มีพวกรุ่นพวกนี้ที่น่าสนใจโอเคนะครับแค่นั้นแหละจบตกลงก็เลยว่าน่าซื้อแม็กบุ๊ก Air ผมว่ามันแพงไปนิดต้องผมว่าเราดูรีวิวนิดหน่อยแล้วกันเรื่องแบตเตอรี่ใช่และอย่างคือมันยังคงไม่รีบเข้ามาไทยหรอกคงมีรีวิวกันให้สะใจนะโอเคต่อไปเป็นเรื่องอ๋อเทคโนโลยีตำรวจไทยเทคโนโลยีตำรวจไทยนะครับก็เป็นเรื่องที่มีคนเอามากครับอาทิตย์ที่แล้วจริงๆ forward mail นี่ผมได้รับหลายฉบับกระจายเลยแล้วก็ตามเว็บบอร์ดหลายที่อยู่ในหนังสือพิมพ์หลายอันด้วยหนังสือพิมพ์หลายก็ไปลงคือเรื่องของเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็คือมันก็เป็นมีอาชญากรรมเกิดขึ้นคดีปล้นธนาคารทรัพย์สินธนาคารลาดพร้าวแล้วก็มีพยานที่เกิดเหตุเขาก็ให้การกับตำรวจสเก็ตตำรวจเขาก็ไปสเก็ตลูกก็สเก็ตตามที่พยานเขาบอกนั่นแหละสเก็ตถือพยานบอกว่าอะไรก็สเก็ตตามนั้นบอกว่าแล้วก็ได้รูปแล้วก็เอารูปไปแปะตามนั้นตามปรากฏว่ารูปนี้ออกมามันเป็นก็ไปดูรูปกันนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วเป็นโลโก้คอปนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาไปใครๆก็รู้เห็นว่าเป็นเรื่องขำขันก็ forward กันให้ทั่วเลยประเด็นมันคือแล้วมันจะไปหาตัวคนได้ยังไงแล้วก็คือใครมันจะใส่หมวกอย่างนี้ได้ทั้งวีทั้งวันอันนี้ก็เป็นคำถามที่ทุกคนถามว่าเฮ้ยออกมาแล้วไม่มีประโยชน์อะไรนี่จะใช้มาทำอะไรก็อย่างเงี้ยดูดิคนนี้อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้แต่ว่าสุดท้ายก็คือหลังจากมีข่าวนี้ประมาณวันสองวันก็ทางโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาพงษ์พัฒน์ก็ออกมาชี้แจงว่าเอ้ยมันข้อมูลแค่นี้เนี่ยจริงๆก็ยังมีประโยชน์เพราะว่าจากดูหลักลักษณะแล้วเนี่ยที่บอกว่ามันเป็นไอ้อุปกรณ์ลักษณะเนี้ยไอ้อะไรที่ฉาบปลอดแม้ปลอดอะไรเงี้ยมันเป็นอุปกรณ์เป็นหมวกที่ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายมีแค่ไม่กี่ที่ที่ขายแล้วก็จริงๆมีแค่ที่เดียวมั้งที่สั่งเข้าเมืองไทยมีที่เดียวที่สั่งเข้าใช่ไหมครับมีเพียงอันนี้เขาเขียนว่าหมวกกันน็อกชนิดที่เคลือบสารประหลอดบริเวณหน้ากากซึ่งมีราคาแพงและมีเพียงเจ้าเดียวที่นำเข้าหมวกกันน็อกรุ่นนี้จากประเทศแคนาดาและผู้ขายก็ขายไปเพียงไม่กี่รายซึ่งจากข้อมูลนี้เนี่ยทำให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยสามารถที่จะพอที่จะมีข้อมูลในการสืบได้ไงว่าอ๋อคนนี้ซื้อไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมีทีท่าว่าจะเป็นคนร้ายไหมแต่ผมก็ว่ามันก็ยังไม่รู้คือว่าคือผมมองว่ามันคือหมวกกันน็อกอ่ะมันเหมือนกับแบบคนร้ายใส่แว่นอย่างเงี้ยแว่นอย่างนี้ใครก็ใส่ได้ไงต่อให้ไอ้แว่นอย่างเงี้ยมันนำเข้ามาที่เดียวในประเทศไทยแต่อันนี้แว่นอย่างนี้มันอาจจะมีเป็นพันเป็นหมื่นอันไงแต่หมวกกันน็อกเขาบอกมีกี่อันแล้วอีกอย่างคือผมแล้วคือประเด็นคือผมจะไปเอาหมวกกันน็อกคือผมจะไปซื้อหมวกกันน็อกมาเพื่อปล้นธนาคาร
เอาก็ไม่แน่เหมือนกันปกติไม่แต่เป็นหมวกกันน็อกปกติพูดถึงว่าถ้าเราไปเจอหมวกกันน็อกนี่คนร้ายอาจจะให้แบบใส่ไปปุ๊บแล้วก็ถอดทิ้งใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเอาลายนิ้วมืออาจจะมีลายนิ้วมืออะไรบนหมวกกันน็อกไหมหรือว่ามีเส้นผมมีอะไรอย่างงี้ไหมเศษรังแคอะไรเงี้ยเศษรังแคต้องดู CSI เยอะๆแล้วไงเศษรังแคเอาไปทำ DNA เออแล้วเอา DNA ไปแมทเอออะไรมาแต่เผอิญว่าบ้านเราไม่มี DNA ของคนทั้งประเทศนี่เออไม่รู้ก็ตลกอ่ะก็เอาไปแต่ถ้าเป็นอย่างในหนัง CSI มันจะเท่มากเอามันจะเก่งไงแต่โมเลยก็เป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันครับว่าไอ้โปรแกรมแกะรอยรูปคนร้ายอะไรอย่างเงี้ยที่สเก็ตมานี่เขาใช้โปรแกรมชื่อพิคัสโซก็คือในระบบงานทั้งหมดเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่3ระบบอันนี้เป็นข้อมูลของทางตำรวจครับก็อันแรกคือมันคือระบบฐานข้อมูลประวัติอาชญากรหรือ CDOT Criminal Database Operating System มันก็คือข้างในก็มีฐานข้อมูลว่าใครเป็นผู้ร้ายอ่ะถ้าไปดูใน CSI นำพวกไอ้พวกนี้เยอะๆก็ยังมีคล้ายๆว่าคนนี้เคยทำอันนี้มาเคยต้องคดีนี้เพื่อเอาไปสืบได้คล้าย CRM อ่ะผู้ลูกค้าคนนี้ทำอะไรกับเรามาแล้วบ้างอะไรขนาดนั้นเลยเป็น CRM คนร้ายก็คล้ายๆเป็นประวัติไว้ว่าโอเคเคยทำแบบนี้มาเปิดแล้วก็บางทีตำรวจก็สามารถอ๋อเคยทำอย่างนี้มาอาจจะมีเหตุให้ไปทำอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ระบบต่อมาก็ระบบนึงก็เป็นระบบตรวจลายนิ้วมือลายนิ้วก็ไปดู CSI อีกว่า CSI มีทุกอย่างมีทุกอย่างที่ต้องเอาฝุ่นแล้วก็เอาแป้งคล้ายๆแป้งปัดหน้าผู้หญิงอะแล้วมันก็จะกลายเป็นดำๆนะแล้วก็เอาลายนิ้วมือไปเทียบผมดู CSI ตอนล่าสุดคลิปตอนไหนด้วยคลิปตอนไหนคือบอกว่าเป็นคนใส่ชุดซูเปอร์แมนตายแล้วก็ไปเจอเศษแก้วเอาเศษแก้วไปวิเคราะห์ดูเป็นคลิปตอนไหนแบบอะไรเนี่ยแต่ต้องแต่ตอนนี้สนุกดีโอเคแล้วระบบที่3ก็คือพิคาโซที่ว่าไปอย่างงี้เนี่ยย่อจาก police identity kit identity kit computer assisted suspect sketching outfit โหชื่อสุดยอดก็คือประมาณว่าเอาไว้สเก็ตภาพใช่ลองไปดูหน้าคนอื่นเนี่ยปกติโปรแกรมมันจะสเก็ตได้หน้าอย่างนี้ออกมาก็คือโดยไอเดียแล้วมันคือประมาณว่าคือเขาจะมีชิ้นส่วนต่างๆของร่างกายมาให้เลือกใบหน้าให้เลือกเอาคิ้วแบบนี้เอาผมแบบนี้เอาหน้าผากแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยหน้ามันก็คือคนจริงๆมันคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าตัวนี้เขาจะดึงจุดเด่นของหน้าออกมาเช่นว่าอีตาเนี่ยจมูกใหญ่จมูกกว้างปากหนาก็คือเลือกได้เออตาตกคิ้วห้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติครบถ้วนดีห้อยเป็นไงบ้างมีแต่ปากห้อยคิ้วตกแล้วก็จะเนี่ยแหละมันก็จะเรนเดอร์ออกมาได้ใช่ก็สุดท้ายแล้วผมว่าจริงๆอ่ะเขาคือผมว่าตำรวจเขาคงทำผิดแหละจริงๆผมว่าเขาคงไม่ได้อยากจะเอาออกไอ้นี่ออกมาหรอกแล้วเพราะเอิญว่าคนธรรมดาคือสังคมไม่รู้ไงว่าไอ้อย่างเงี้ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่มันไปเห็นว่าใครก็ใส่หมวกกันน็อกได้นี่หว่าเออมันก็เลยตลกอะไรประมาณเนี้ยโอเคเออก็เป็นความรู้ไปนะครับจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมว่าอันนี้ถ้าจับได้เนี่ยตำรวจคงออกข่าวแถลงข่าวแล้วถ้าจับได้ปุ๊บเนี่ยเขาต้องใส่หมวกอย่างนี้เว้ยแล้วก็ไปถ่ายรูปนักโทษที่มันมีแบบความสูงอ่ะแล้วก็ต้องมีถ้าสมมติว่าแล้วก็ต้องใส่หมวกอย่างนี้ไงถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันเป็นคนละคนกับที่จับได้ปล้นแบงค์มาเท่าไหร่5ล้านบาทก็ต้องเอาแบงค์เนี่ยมาวางเรียงกันเป็นคำว่า5ล้านบาทเออแล้วก็ใส่หมวกไอ้นี่แล้วอย่างนี้ผมอยากรู้ว่าไอ้ชี้ตัวทำไงปีที่จำไม่ได้แล้วชี้ตัวพี่เกิดแบบเอาคน5คนน่ะแล้วมาใส่หมวกเงี้ยแล้วเอาพยานมาชี้อ่ะเขาจะชี้ถูกไหมวะคนนี้ครับพี่ถ้าพยานชี้ถูกเนี่ยผมจะเอาพยานคนนั้นน่ะไปอยู่สนามบินแทนสุนัขตำรวจจริงจ้ะมันจะชี้ได้ไหมโหได้ไงวะผมจะเล่าให้คุณไอเลียงเลียงเนี่ยปีที่แล้วผมดูข่าวเขาจับยาบ้าได้ครั้งใหญ่แล้วตำรวจอ่ะเขาเอายาบ้ามาเลียงไม่ได้ไปเลียงคำว่ายาบ้านะนั้นเบเบอันนี้เลียงเป็นรูปม้ายาม้าไงเป็นลูกม้าแล้วมีแผงขนคอแล้วคือยาบ้ายาม้าเนี่ยมันมีหลายสีใช่ป่ะใช่อันนี้ดิทเทอริงเรนเดอร์เป็นสีไล่สีแกรเดียนสุดยอดตำรวจไทยไม่ได้บอกว่ามีอารมณ์ศิลปินบางอย่างมันต้องใช้จินตนาการเยอะมันจับคนร้ายไม่ได้แต่ผมประทับใจมากดูกับน้อง2คนแบบทึ่งอยากจะถ่ายรูปเก็บไว้โอเคข่าวต่อไปอะไรแล้วกันข่าวต่อไปก็ Mozilla จ้าง Humanize เขาเป็นใครใน Humanize เนี่ย Humanize เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เล็กบริษัทซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์เล็กๆซึ่งมันทำอินเทอร์เฟซทำซอฟต์แวร์มา2ตัว ตัวหนึ่งชื่อ Enzo อีกชื่อ Songsa ไม่รู้เรื่องประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่
ไอ้คดไอ้ฮิวแมนไนซ์เนี่ย คือหนึ่งในทีมงานของฮิวแมนไนซ์เนี่ยมันเป็นลูกของเจฟฟ์ลัสคินอ๋อคนที่เขาดังๆเรื่องด้านออกแบบให้ Apple ให้ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหลายซึ่งคนลัสคินนี่ดังเรื่องอินเทอร์เฟซดีไซน์มากอินเทอร์แอคชั่นดีไซน์อินเทอร์เฟซดีไซน์ก็คิดว่าโปรแกรมของ Apple มันทำงานง่ายใช้ง่ายไงคือไอเดียตัวนี้อ่ะแล้วไอ้ฮิวแมนไนซ์เนี่ยก็คือลูกหนึ่งใน4คนของทีมงานของฮิวแมนไนซ์เป็นลูกชายของอันนี้น้ำเกี่ยวอะไรคุณลูกไม้หล่นไกลต้นไม่ไกลต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องลองไปดูไอ้โปรแกรม Enso ของเขาผมเห็นเมื่อสักประมาณปีที่แล้วทำเอาไว้ทำอะไรออกแบบอินเทอร์เฟซคือเขาทำอินเทอร์เฟซใหม่เขาบอกว่าเมาส์อ่ะทำให้เราอ่ะใช้งานคอมพิวเตอร์ช้าลงเพราะเราต้องเลื่อนมือไปจับเมาส์ผมไม่ใช้อยู่แล้วนะผมใช้ไอ้แท็กแพดอะไรพวกเนี้ยมันช้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราสามารถสั่งให้มันมินิไมซ์แม็กซิไมซ์เปิดโปรแกรมใหม่หรือว่าพิมพ์ไอ้นู่นไอ้นี่หรือว่าทำอะไรแทนที่โดยพิมพ์คำสั่งเองเนี่ยโดยที่เมาส์มันไม่ต้องทำงานก็คอมมานด์ไลน์เนี่ยใช่ก็ใช้คอมมานด์ไลน์แต่ Windows คอมมานด์ไลน์มันก็ทำยากไงถ้าเราเปิดคอมมานด์ Windows เนี่ยเราบอกว่า maximize โปรแกรมนี้ minimize โปรแกรมนี้อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้ไงเขาก็เลยไปเขียนเป็นซอฟต์แวร์ตัวเล็กๆมาแล้วก็กดคอนโทรลค้างหรือ alternate ค้างเนี่ยมันก็จะขึ้นเทคมาให้เราคอมมานด์ไลน์แล้วก็พิมพ์ด้วยคีย์เวิร์ดอะไรแล้วเราก็ remember คีย์เวิร์ดลงมาเองใหม่ก็ได้หรืออะไรประมาณนี้คือแล้วเวลาพิมพ์มาเป็นพิมพ์ชื่อโปรแกรมนี้ใช่แล้วมันก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาให้เลยเออผมเคยไปดาวน์โหลดประมาณปลั๊กอินอะไรอย่างงี้มาใช้ใช่แล้วไอ้ตัวนี้ก็คือมันลงเป็น Windows อ๋อแล้วมันก็ทำงานไอ้พวกนี้ได้เหมือนกันซึ่งคล้ายๆสปอตก็บน Mac ก็จะมี Spotlight อย่างงี้ป่ะคล้ายๆงั้นป่ะไม่ไอ้ Spotlight มันเอาไว้เสิร์ชเป็นหลักไงเอาไว้เสิร์ชคือเรื่องของ Mac กับ Windows Vista เขาจะทำ indexing ของไฟล์ทั้งหมดเอาไว้ใช่ป่ะเพื่อที่เวลาเสิร์ชเนี่ยคือคุณไม่จำเป็นจะต้องสนใจว่าคุณไปเซฟไฟล์ไว้ตรงไหนคุณกดนี่หาเพื่อจะมันหาให้แต่อันเนี้ยคือเอาไว้คอนโทรลอินเทอร์เฟซบนหน้าจอเป็นหลักฉันว่าคุณจะปิดเสียงคุณจะเพิ่มวอลลุ่มคุณจะลดวอลลุ่มคุณก็ไม่ต้องยกมือออกจากคีย์บอร์ดทุกอย่างคุณอยู่ในคีย์บอร์ดซึ่งไอ้เนี้ยสะดวกมากสำหรับคนใช้โน้ตบุ๊กอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วคุณฮิวแมนไอซ์นี่มาทำอะไรกับก็เขาทำโปรแกรมนี้แล้วคือผมเห็นสักมาตั้งนานแล้วผมว่าอินเทอร์เน็ตดังแน่เพราะมันเป็นแนวคิดซึ่งแปลกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็มาก็โมซิล่าก็จ้างต่อจ้างมาเพราะว่าโมซิล่าเห็นไอ้โปรแกรมนี้แหละแล้วคิดว่าน่าจะเจ๋งก็คือคงมีการพัฒนาคือยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะเอามาทำอะไรใช่แต่ไม่ได้ซื้อใช่ตอนแรกมีข่าวมาว่าจะซื้อแต่จ้างคนจริงข่าวก็คือแก้ข่าวว่าเป็นการจ้างมาจ้างคนมาร่วมงานกันรับร่วมงานกันตอนแรกบอกจ้างคนเดียวตอนหลังก็จ้างทั้งทีมเอามาหมดโอเคแต่จ้างมาทำอะไรยังไม่รู้ยังแต่ว่าคงเกี่ยวพวกอินเทอร์เฟซนี่แหละใช่เพราะว่าไอ้นี่มีไอเดียเรื่องอินเทอร์เฟซค่อนข้างเยอะโอเคแล้วก็เป็นลูกชายของคนที่ทำอินเทอร์เฟซหลักให้ Apple อีกต่างหากก็เลยว่าลูกไม้ต้องกดหลุดไม่ไกลต้นเดี๋ยวต่อไปเวอร์ชันหน้า Mozilla จะหน้าตาเหมือนซาฟารีใช่ตอนนี้ Safari กับ Mozilla กับ Firefox ก็มาใกล้กันแล้วนะโอเคนั่นแหละข่าวต่อไปเลยว่าจริงๆตรงนี้มันไม่ใช่หรอกผมว่าขายชื่อพ่ออ๋อจริงๆเอาชื่อพ่อไปขายอะไรอย่างนี้ไม่ใช่หรอเหมือนกับสมมติว่าถ้าแบบผมนำคุณชินวัตรเนี่ยเลือกตั้งครั้งหน้าผมน่าจะติดโดยเขาไม่ต้องสนใจว่าผมเป็นใครเป็นไปได้ป่ะวะสมมุติเอาไม่ได้ถ้ารัฐบาลใหม่ผมต้องนำสกุลอยู่พอคุณเปลี่ยนเรื่องนะก็ได้หรอไม่แน่ว่าซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ของ Mozilla อาจจะเป็นตัวเว็บเบสซอฟต์แวร์เซอร์วิสอะไรของเขาหรือว่าอาจจะเป็น Firefox อาจจะมีอินเทอร์เฟซอะไรซอฟต์แวร์อะไรแปลกอันอาจจะไม่ใช่แค่ดีขึ้นนะอาจจะบอกว่าเปลี่ยนไปเลยก็ได้ใช่เพราะว่าแนวเขาแปลกดีอีกตัวหนึ่งซันซื้อ MySQL อันนี้ดีลใหญ่มาก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐคิดดูดิว่าเหรียญกองใจ 1,000 ล้านเหรียญน่ะไม่ใช่เต็มห้องเล่นสล็อตแมชชีนมา 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยที่ร้องเพลงไงนะสล็อตแมชชีนต้องไปดูจิกบาลครับไม่รู้เว้ยวงโปรดแต่จำชื่อไม่ได้ก็คือซันซื้อ MySQL 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับดีลนี้ก็คือจ่ายเป็นเงินสด800เหรียญเอ้ย800ล้านเหรียญถูกดีนะจ่ายเป็นเงินสดจ่ายเงินสด800ล้านเหรียญแล้วก็เป็นสินทรัพย์อื่นๆเป็นข้อแรกเปลี่ยนอื่นเนี่ยอีกมูลค่าประมาณ200ล้านเหรียญซื้อทำไมก็หลายคนก็ถามว่าซื้อทำไมซันตังเยอะหรือไงซึ่งหรือว่าก็ต้องบอกจริงๆว่าจริงๆซันตังเยอะ
ใช่ถูกซันมีเงินสดเนี่ยอยู่เยอะมากหรอซึ่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาหมายถึงที่เป็นเงินสดนะซึ่งในทางธุรกิจแล้วเนี่ยไอการมีเงินสดอยู่เนี่ยเราไม่ได้เอาไปลงทุนเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีมันต้องเอาไปหมุนเอาไปลงทุนแล้วอย่างเพราะถ้าคุณถึงเงินสดเฉยเนี่ยมันมีเงินเฟ้ออะไรก็คือเท่ากับมูลค่าของเงินมันตกลงก็คือต้องหาทางลงทุนซะซึ่งดีลใหญ่ๆที่ซันเพิ่งซื้อไปเนี่ยก็อย่างเช่น Storage Tech ซึ่งเป็นบริษัทไอตัวทำ Storage ทำเก็บพวกดิสพวกโซลาร์ต่างๆเนี่ยซึ่งดีลนั้นเนี่ยก็ใช้เงินสดจำนวนเยอะเหมือนกันแล้วก็ดีลนี้ก็เป็นเงินสดเหมือนกันก็คือคนถามว่าให้ซันเงินสดเยอะต้องตอบว่าเยอะแต่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับแล้วก็ดีลนี้ก็คือเป็นว่ารวยอ่ะมีแต่ความรวยแต่ว่าก็คือจริงๆรายได้ของซันก็ไม่ใช่ว่าจะดีนักแต่ว่าเงินนี้เหมือนว่าแบบว่าเป็นคล้ายๆบุญเก่าประมาณนั้นแล้วก็ได้จากดีล Microsoft ได้จากเป็นการบริหารการเงินประมาณนั้นแล้วก็ก็อยากให้เงินงอกเงยนะอันนี้คือว่ามันซื้อ MySQL เขาก็ว่า Open Source อยู่แล้วก็คือว่าก็เหมือนว่ามันเป็นดีลที่ Open Source อะไรอย่างงี้ป่ะก็คือเหมือนว่าเป็นดีลที่เขาบอกว่า Sun เนี่ยอยากได้ database เข้ามาอยู่ในเพราะว่าอยู่ในตัวที่เป็น database เลยใช่มาอยู่ในสายโปรดักต์ของตัวซันเวลาซันมีเครื่องที่เป็นฮาร์ดแวร์ซันมีเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาต้องไหนถ่ายนะซันมีเครื่องซันใช่ไหมซันมี CPU มีบัสซันมี CPU มีทุกอย่างเลยที่เป็นฮาร์ดแวร์ใช่ขึ้นมาเหนือขึ้นไประดับที่เป็น OS ซันก็มียังเป็นซัน OS อยู่วะหรือเรียกซันว่าโซลาริสใช่ไหมแล้วขึ้นมาอีกระดับก็จะมีพวกมิดเดิลแวร์มีพวก virtual machine มี Java มี Java EE มีอะไรพวกนี้มีพวก middleware พวกนี้แล้วก็มีซอฟต์แวร์พวก web server application server ก็มี open office ก็ของซันopen office อันนี้อาจจะโอเคนับแต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในฝั่งที่ MySQL ไม่ได้อยู่ในฝั่งธุรกิจ server ยังไม่รวมถึงพวก mobile ไม่ว่าแต่อันนี้เราดูเฉพาะฝั่งเซิร์ฟเวอร์แล้วกันก็คือมีโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์มีโปรแกรมแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์แล้วแต่ว่าจิ๊กซอว์นึงที่ยังขาดอยู่ก็คือตัวดาต้าเบสซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งปกติเขาก็ลงเอาละขึ้นกันอยู่บนชื่อใช่ใช่คือพาร์ทเนอร์ใหญ่ของซันพาร์ทเนอร์หลักๆเนี่ยที่เกี่ยวกับดาต้าเบสนี่ก็จะเป็น Oracle อย่างนี้ใช้ซอฟต์แวร์ซันใช้เลิกจุกปาก Oracle จริงๆซันกับ Oracle ก็ระหองระแหงกันมาคือยังไงนะก็ชวนไปกินข้าวบ้างจะพูดว่าไปดูหนังก็คือไม่ใช่อย่างนั้นก็คือกัดกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าก็อย่าง Oracle เนี่ยเขาก็ขายตัว application server ของเขา Oracle มี application server ของเขา Sun ก็มี application server ของตัวก็คือผ่อนไปลง Linux เยอะด้วยขึ้นเรื่อยๆใช่แล้ว Oracle เนี่ยก็ประมาณว่าก็ไม่อยากจะง้อ Solaris เมื่อก่อน Oracle Solaris เนี่ยมันดูมาของมันมาคู่กันอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ Oracle บอกว่าฉันจะมี Linux ของตัวเองฉันก็ Oracle Red Hat อะไรประมาณนี้แล้วก็ Sun ก็อยากที่จะได้มีอะไรเป็นแล้วเบสขอเป็นแอสเซทของตัวเองบ้างก็ไปซื้อ MySQL แล้วก็อีกอย่างนึงคิดว่าซันนี่ก็อยากจะบุกตลาดเว็บเหมือนกันอยากจะขอมีแชร์ในตลาดของเว็บแอปพลิเคชันเว็บเยอะมากเพราะว่ามันเป็น Java ก็ทำแต่ว่าอันนั้นคือเป็นเว็บเป็นหลักจริงๆ Java เนี่ยจะไม่ได้กินตลาดเว็บเป็นหลักแต่จะไปกินแคทไงแต่ตัวที่ Java ได้กินตลาดเป็นหลักเนี่ยมันจะเป็นตัว Enterpriseserver ใช่ตัว J2 แต่ว่าถ้าอยู่ในเว็บเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ครองตลาดหลังนี่จะเป็นพวก PHP พวก RAM ซะมากกว่า PHP Perl Apache MySQL Zen พวกนี้ Linux ก็คือตัวที่หัว RAM อ่ะ Linux Apache MySQL Perl PHP พวกนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็น RAM ซะเป็นหลักแต่ถ้าเป็นพวก Enterprise server เนี่ยถึงจะเป็น Java ที่ครองตลาดหรือพวก .NET พวกอะไรก็ว่าไปที่ครองตลาดทีนี้ Tomcat ก็ไม่เกิดใช่มั้ย Tomcat ก็ของซันTomcat ไม่ใช่ Tomcat เนี่ยซันเป็นคนริเริ่มแต่ตอนนี้ไม่ใช่ของซันเอาเหรอเป็นตอนนี้ก็คือมอบให้ Apache ดูแลอ๋อก็คือถ้าพูดถึงก็คือว่าซันเนี่ยก็คิดว่าอยากจะข้ามมาอยู่ในตลาดเว็บบ้างเว็บด้วยนอกจาก Enterprise แล้วเนี่ยก็อยากอยู่ในตลาดเว็บด้วยซึ่ง MySQL เนี่ยก็เป็นน่าจะเป็นประตูที่ดีใช่เพราะว่าใครสู่ตลาดเว็บนี้เพราะใครๆก็ใช้ MySQL เป็นหนึ่งในแรมใช่ไหมครับใครๆก็ใช้ MySQL ใช่ก็เลยซื้อแม่งเลยซื้อมาก็จะทำให้โซลูชันของซันเนี่ยมันครบขึ้นก็ลองดูซึ่งจะมีผลกระทบอะไรกับ MySQL ที่เราใช้กันวันๆปะทบนี่ก็คือทุกนักพัฒนาหลายคนก็บอกว่ามันคงไม่มีผลกระทบอะไรก็คือเพราะว่าถ้าดูซันมันจะซัพพอร์ตลินุกน้อยลงเปล่าให้มาซัพพอร์ตโซลิสผมว่าถ้าทำงานซันก็โง่ใ
ใช่คือถ้าดูแนวที่ซันทำมาแล้วเนี่ยก็คือว่าซันซัพพอร์ตโอเพนซอร์สอยู่แล้วใช่เปิดโซลาริสโอเพนโซลาริสมีเน็ตบีนโอเพนซอร์สจาวาโอเพนซอร์สทุกอย่างโอเพนซอร์สหมดเพราะนั้นก็คือไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไม่กลัวว่ามาอีกจะไม่โอเพนซอร์สประมาณนั้นแล้วก็นักพัฒนาหลายๆค่ายอย่างพวกชูการ์ CRM หรือว่าพวกสปริงเฟรมเวิร์กเนี่ยก็ออกมาบอกว่าสนับสนุนยินดีกับดีใจกับดีลนี้นะครับก็หวังว่าจะทำให้ไมเชลเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นประมาณนี้ชูการ์ CRM นี่มันเป็นหนึ่งในแผนของ Windows นี่หว่าที่ Windows ทำไอ้ interrupt ของ Bill Hughes ใช่เหรอมีหนึ่งในการที่บอกว่าส่งนักพัฒนา Windows ลงไปร่วมทีม Sugar CRM เพื่อทำให้ Sugar CRM ซัพพอร์ตกับแพลตฟอร์ม Windows มากขึ้นอันนี้ผมไม่รู้ครับอะไรเงี้ยตลกดิก็นั่นแหละผ่านไปนี่เป็นเรื่องการซื้อขายนะมันก็ซื้อขายนักเตะช่วงนี้โอเคอ่ะต่อมา YouTube ไม่ใช่ YouTube วงดนตรีวงดนตรีโอเคก็อันนี้ก็เป็นข่าวดังท้ายแล้วกันนะข่าวท้ายก็ชื่อเรื่องชื่อ YouTube 3DYouTube 3D คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมก็ YouTube ก็จะเป็นวงดนตรีที่ดังมากถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกเนี่ยนึกถึงประมาณคาราบาวอ่ะคือมันเป็นวงดนตรีประมาณเพื่อชีวิตอ่ะซึ่งดังมากของจริงๆวงนี้มาจากทั้งโลกอ่ะรู้สึกวงนี้มาจากไอร์แลนด์นะผมจำไม่ผิดใช่ไอร์แลนด์แล้วก็คือดังทั้งโลกนั่นแหละใช่ก็เขาจะมีหนังแล้วก็นักร้องนำเนี่ยเขาก็ไปออกงานตามพวกงานการส่วนต่างๆดังมากพวกไลฟ์เอทอะไรพวกนี้ครับใช่ใช่ใช่ช่วยกันการส่วนเยอะมากโอเคนั่นแหละแล้วเขาก็ทำหนังก็ยังไม่เกี่ยวอะไรกับไอทีนะครับนี้มันมีคำว่า 3Dมาด้วยแล้วมันก็มีคำว่าดิจิตอลไลฟ์บอร์ดคาสต์ด้วยก็คือโดยไอเดียคือว่าเขาทำหนังทำหนังซึ่งใช้เทคโนโลยี3มิติซึ่งปกติเนี่ยก็คือหนังก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นเรื่องคอนเสิร์ตของ YouTube นั่นแหละแต่ว่าเทคโนโลยีที่เขาใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่กิ๊กเลยก็คืออัดมาเป็น Dolby ด้วยแล้วก็ใช้บริษัทที่ทำงานบอร์ดคาสต์3มิติเป็นหลักนะครับแล้วก็อะไรคือมันถึงน่าตื่นเต้นยังไงแล้วก็เป็นดิจิตอลหมดเลยทั้งหมดก็จะเป็นดิจิตอลอีกแล้วก็กำลังจะเปิดฉายอยู่ในบางเมืองของอเมริกาแล้วซึ่งก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงประเด็นคือในเว็บเนี่ยเว็บมันคือ youtube3dmovie.com National Geographic Sponsor ด้วยบู นะโอเคแล้วผมก็เลยไปดูว่ามันเท่ๆอะไรยังไงมากนะอาจจะเป็นเพราะชื่อของโบโน่ก็เลยสามารถดึงโบโน่ด้วยโบโน่ด้วยแล้วเสร็จปุ๊บก็เลยไปดูก็บอกว่าคราวนี้มันมีความเท่อยู่ตรงนี้ว่าตัวเซิร์ฟเวอร์ในการที่จะเก็บไลฟ์บอร์ดคาสต์เพราะว่าถ้าพี่ลองคิดดูว่ากล้องที่ใช้ถ่ายบนไอเนี้ยแล้วไลฟ์บอร์ดคาสต์ด้วยความตัดต่อด้วยแล้วเสียงแบบ 3D สลาวเงี้ยเขาใช้งานของบริษัทเขาใช้โซลูชันของEcelon IQ ซึ่ง Ecelon IQ ผมเข้าไปดูว่าเฮ้ยมันเจ๋งดีเพราะมันคือ cluster storage ก็คือเป็นดิสอะเป็น storage อะไรๆต่อเป็นเครื่องก็มาต่อ cluster กันมาต่อ cluster กันซึ่งไอ้โซลูชันเนี้ยเป็นโซลูชันบอกว่าถ้าคุณจะเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งเข้ามาเนี่ยคุณใช้เวลาในการจัดการเนี่ยแค่60วินาทีก็อยากได้เนื้อที่เพิ่มก็อ้าวก็เสียบเข้าไปมันเป็นเครื่องหนึ่งแหลกแล้วพี่ก็เสียบแหลกที่2ปั๊บเข้าไปเลยอ่ะเสร็จทุกอย่างเสร็จภายใน60วินาทีแล้วอินดิเพนเดนต์คือหมายถึงว่าแทบไม่ต้องอินเทอร์รัปงานเลยมีความจุตั้งแต่ได้สูงสุด4เทราไบต์ถึง 1.6 เพตาไบต์1เพตาไบต์นี่เพตาไบต์ก็1เพตาไบต์เท่ากับ 1,000 เทราไบต์โอเคโอเคนะครับแล้วก็รองรับ1เทราไบต์นี่ก็เท่ากับ 1,000 กิกะไบต์1,000กิกคือ1 1กิกคือ 1,000 เมกโอเคนั่นแหละอุ้ยพอๆกับแรมเครื่องผมเนี่ย1เพตาไบต์ไม่ใช่นั่นแหละเป็นระดับเพชรอ๋อโอเค1เพตาไบต์มีทรูพุต10กิกะบิตด้วยโอเคก็เลยไปลองเข้าไปดูเว็บดูซึ่งไอ้ระบบนี้ก็มี OS ของตัวมันถ้าใครอยากรู้รายละเอียดก็คือไปดูใช่ใช่ชื่อ OneFS OneFS ซึ่ง OneFS ก็แง่ถ้าจะทำคลัสเตอร์แบบสุดตรงอย่างเงี้ยก็ต้องเขียนตัวไฟล์ซิสเต็มเองเพราะไม่งั้นมันไม่สามารถที่จะลิงก์อย่างนี้กันได้ใช่ไหมเพราะว่าไฟล์ซิสเต็มตอนนี้คุณต้องลอง ZFS
แต่อันนี้มันรวม3อย่างเนี่ยปกติการเก็บอ่ะมันจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไฟล์ซิสเต็มคือฟอร์แมตของไฟล์ใช่ไหมแล้วตัววอลลุ่มแมเนเจอร์ก็คือวิธีการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์อ่ะว่าดิสก์เนี่ยเราจะแบ่งฟอร์แมตให้มันเป็นแบบไหนแล้วที่เหลือก็จะเป็นเรทเรทคือเอาหลายๆอันต่อดิสก์หลายๆอันต่อกันอะไรอย่างนี้แล้วปกติเนี่ยเรียนแดนก็คือเหมือนว่าถ้าดิสไดดิสหนึ่งมันเจ๊งไปเนี่ยอีกอันนึงก็แบ็กอัพได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์หลายตัวในการรวมไอ้3อันนี้ให้เป็นอันเดียวกันแต่ไอ้วันซึ่งเวลามีหลายๆชิ้นส่วนมารวมกันเนี่ยมันจะมีปัญหา compatibility มีช้าลงคอนฟิกยากอะไรเงี้ยถ้ามันทุกอย่างรวมกันหมดอินี่ทีเดียวปั๊บก็เลยตั้งชื่อว่า 1FS 1FS ขึ้นมาก็นี่คือจุดที่น่าสนใจใช่โอเคไปดูวิดีโอปิดท้ายเลยก็ได้ okay. ผมนึกว่าบอกว่าน่าสนใจเพราะว่าเป็นทีดงทีดีคอนเสิร์ตอะไรเพราะไอ้พวกคอนเสิร์ตพยายามไปรื้อดูเหมือนกันว่ามันเป็นทีดีตรงไหนวะไม่ทีดีหรอจอมันเป็นอะไรมันเป็นแอนิเมชันป่ะหรือไม่ใช่ไม่ถ่ายเลยอะถ่ายแต่เดี๋ยวเราพยายามไปดูว่ามันจะเป็นทีดีอะไร okay. เดี๋ยวลองไปดูนั่นแหละก็หมดสักทีข่าวนี้ยุ่งกัดเยอะแล้วด้วยโอเคงั้นนะลาครับลาก็เดี๋ยวยังไงก็อย่าพึ่งดิหล่นก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ไปเอากันเยอะๆในรายการใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีเห็นเดี๋ยวพี่อาร์จะไปออกรายการด้วยออกรายการอะไรครับ Reading Club อ๋อไม่มีหลายคนกล้าไปช่วยแต่เพื่อนๆกันนะใช่ๆอ่านหนังสือโอเคนั่นแหละตัดเราต้องบอกชื่อไว้ใช่ไหมเผื่อใครจะอาจอยากจะไปอ่านแล้วมาดูด้วยเดี๋ยวมันมาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันคงมีลิงก์อยู่ในเว็บแหละบอกชื่อ The Wealth of Network ของโยชัยเบงเกอร์ลองไปเสิร์ชดูครับมีเป็น PDF มีเป็นเว็บแล้วเข้าไปอ่านฟรีเป็นหนังสือ500หน้าที่มีคุณค่ามากแล้วก็ให้โหลดฟรีคอมมอนด้วยนี่เหรอฟรีลองไปดูครับ The Wealth of Network โอเคนะครับวันนี้ไม่มีคนแปลก็มีอะไรก็ลองเข้าไปคอมเมนต์กันได้นะครับก็ยังไงวันนี้ครับผมกล้าครับผมอาร์ตครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ